เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันที่นี่ท่านฟังพระพระเจ้าพระมาหาไพบูลอภิปุโน,โนจะได้นำเรื่องราวที่มีความหลากหลายในทางคำสอนของพุทธ,ธะที่ท่านได้ทุ่มเทศึกษาปฏิบัติต้องผิดลองถูกมาไม่ใช่แค่ชาติที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านัง ควเป็นความเพียรอยู่6ปีเนี่ยก่อนหน้านั้นก็สะสมมาอีกยาวนานมากก็เรียกเป็นการสั่งสมบารมีทำบารมีบ่มบารมีให้เต็มขึ้นมาใช้เวลาใช้ความเพียรที่เป็นไปได้ยากมากซึ่งเรื่องราวนั้นจึงมีมากมายทั้งที่เป็นคำสอนที่เป็นพระสูตรเป็นแม่บทหัวข้อต่างๆ หรือเรื่องราวที่เกิดในชาติอื่นๆก่อนๆที่เป็นชาดกเป็นนิทานหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสาว,วกที่เป็นไปในทางคําสอนที่ก็มีมากมายทั้งส่วนที่เป็นพุทธพจน์ก็มีส่วนที่เป็นคําอธิบายก็มีซึ่งในความหลากหลายตรงนี้ท่านฟัง,งทํไาไมข้าพเจ้านี่ก็ได้นาเรื่องราวที่แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละวันอยู่ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เราทดลองทํากันมา ก็จะเป็นช่วงที่ให้ทุกฝั่งเดนใดฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานพันนา,นาจะเป็นนิทานธรรมบทบ้างจะเป็นเรื่องของนิทานชาดกบ้างมาในรูปแบบของการอ่านให้ฟังหรือมาเล่าให้ฟังจะทําให้ความรู้ของเรานีมีความกว้างขวางทุกฝั่งไม่ใช่เฉพาะจุดที่เป็นพุทธพจน์เท่านั้นแต่บางทีเป็นเรื่องราวที่เป็นอัตตาคาถากับอธิบายเพิ่มเติมต่างๆใดๆ ที่จะมีความสอดคล้องก็มีนะที่อาจจะแบบว่า,าฟังฟังดูดูแล้วอาจจะไม่ค่อยลงรับกันอันนี้เราฟังดูไว้ก่อนตรงไหนรับกันตรงไหนไม่รับกันเราก็ค่อยมาพิจารณาดูแต่ฟัง,ฟ,งฟังไว้ก่อนดูดูไว้ก่อนแล้วมันจะสอดลงรับกันได้ตรงไหนเราก็พิจารณาเป็นกรณีกรณีไปซึ่งแนะนอนว่าในคัมภำ์ส่วนที่เป็นอัตคกถาเนี่ยมีส่วนที่อาจจะ คลาดเคลื่อนไปมีส่วนที่อาจจะแบบลงกันไม่เหมือนกันทีเดียวก็ต้องดูเป็นกรณีทีนี้ว่าในเรื่องราวที่มีส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนกันรหวังส่วนใหญ่นั้นจะสนับสนุนเป็นมาในทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของการปฏิบัติการทําความเพียรหรือว่าหลักๆคําสอนก็จะเป็นไปในทางเดียวกันวันนี้เรื่องราวที่เลือกมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราทุกคนความสุขความทุกข์มันมีกันทุกคนก็เลยคิดว่าแหมเหมือนในหนังในละครอย่างเงี้ยคนที่มันทุกข์มันยากมันลําบากมันก็จะทุกข์ยากลําบากไปตลอดหรือว่าคนที่ร่ํารวยดีมันก็จะดีไปตลอดบางทีก็ขึ้นขึ้น,น,นลงๆก็มีเห็นตัวอย่างที่ใช้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านอาณาธาบินทกเศรษฐีที่ท่นนั้นเป็นมหาเศรษฐีเลยล่ะร่ํารวยมาก แต่ก็มีในสมัยหนึ่งที่ยากจนลงเนี่เพราะว่าเหตุแห่งอุตุคือดินฟ้าอากาศน้ำพัดพาทรัพย์สินไปคนที่กู้นี่เขาไปเขาก็ไม่เอามาคืนการแต่สินใจลงทุนบางทีมันก็ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทั้วังเกิดขึ้นได้แต่เศรษฐกิจมันไม่ดีมันแย่คนเราก็แย่กันมีผลกระทบสะเทือนไปกันหมดไม่ได้ไหมายความว่า คุณทำกรรมดีมาแล้วมันอาจจะมีไม่ดีเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อดีมันก็มีได้รับฟังเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ขึ้นๆลงๆก็มีได้แต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่าเราจะต้องไม่เลิกล้างลดละความดีของเรานี่คือเรื่องสำคัญในเรื่องแรกก็คือเรื่องของท่านอนาตาบินฑิกเศรษฐีที่ยังทำต่อในเรื่องของความดี แม้ว่าบางทีบางครั้งเหตุการณ์เกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังควนจะคิดว่าเออฉันทําบุญให้ทานหนึ่งต่างรับชีวิตฉันน่าจะต้องดีขึ้นสิแต่บางทีก็ไม่แน่ดังตัวอย่างเรื่องราวของท่านอนาตาบินทิกาเศรษฐีที่จะให้ฟังกันต่อไปนี้ธรรมบทแปลเรื่องอนาถาบินทิกาเศรษฐีภาคที่ห้า เรื่องที่98พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงบารบเศรษฐีชื่ออนาตบินทิกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปาโปปิปัสติมัรตรังตอนท่านเศรษฐีบำรุงพิสุสามเณรเป็นนิดความพิสดานว่าอนาถะ บินทิกาศเศรษฐีจายทรัพย์ตั้ง54โกดในพระพุทธศาสนาเฉพาะวิหารตนนัน้เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันก็ไปสู่ที่บํรุงใหญ่สามแห่งทุกวันเมื่อจะไปคิดว่าสามมเณรก็ดีภิกษุหนุ่มก็ดีพึงแลดูแม้มือของเราด้วยนึกว่า เศรษฐีนั้นถืออะไรมาบ้างดังนี้เศรษฐีนั้นก็ไม่เคยเป็นผู้ชื่อว่ามีมือเปล่าไปเลยก็เมื่อไปในเวลาเช้าให้คนถือข้าวต้มไปบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ให้คนถือเพสัตว์ทั้งหลายมีเนยใสในคข้นเป็นต้นไปในเวลาเย็นก็ให้ถือวัตถุต่างๆ มีระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลหลและผ้าเป็นต้นไปสู่วิหารถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกๆวันตลอดการเป็นนิดทีเดียวในการต่อมาเศรษฐีย่อมถึงความสิ้นไปแห่งทรัพย์ทั้งพวกพาณิชย์ก็กูนีเป็นทรัพย์18โกดจากมือเศรษฐีนั้น เงินสิโกดแม้เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐีที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ําเมื่อฝั่งพังเพราะน้ํำซาะก็จมลงอย่างหมหาสมุทรทรัพย์ของเศรษฐีนั้นได้ถึงความหมดสิ้นไปโดยลําดับด้วยประการอย่างนี้เศรษฐีแม้เป็นอย่างนั้นแล้ว ก็ยังถวายทานแก่ทรงเรื่อยไปแต่ไม่อาจถวายทำให้บารนีได้ในวันหนึ่งเศรษฐีนั้นเมื่อพระาศาสดารับสั่งว่าเรบอบดีก็ทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือเศรษฐีนั้นกลับตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้อยู่ก็ทานนั้น ใช้ข้าวปลายเกรียนมีน้ำส้มปูมเป็นที่สองพุชค่าตอนเมื่อมีจิตผ่องใสท่านที่ถวายไม่เป็นกองเลวที่นั้นพระศา,าสดาตรัสกับเศรษฐีนั้นว่าก็ได้บดีท่านอย่าคิดว่าเราถวายทานเศร้าหมองด้วยว่าเมื่อจิตประนีตแล้ว ท่านที่บุคคลถวายแด่พระอรันทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเศ้าหมองย่อมไม่มีกระบดีอีกประการหนึ่งท่านได้ถวายทา,านแด่พระอริยะบุคคลทั้งแปดแล้วส่วนเราในการเป็นเวลามะปรามนั้นกระทำชาวชมพูทวีปแต่สิน้นให้พักไถนาอย่างมหาทาน ให้เป็นไปอยู่ไม่ได้ทักกินในะะบุคคลไร่แม้พูดถึงซึ่งไตรสรรนคมชื่อว่าทักกินินะยบุคคลทั้งหลายยากที่บุคคลจะได้ด้วยประการชนี้ประเหตุนั้นท่านอยากคิดเลยว่าทานของท่านเจ้าหมองและได้ตรัสเบละมาสูตรแก่เศรษฐีนั้นตอนเทวดาเตือนเศรษฐี ให้เลิกการบริจาคครั้งนั้นเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐีเมื่อพระศาสดาและสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนไม่อาจจะดำรงอยู่ได้พระเดชแห่งพระศาสดาและพระสาวกเหล่านั้นเทวดานั้นมีความคิดว่าพระศาสดาและพระสาวกเหล่านี้ จะไม่เข้าไปสู่เรือนนี้ได้ด้วยประการใดเราจะยุยงเครือบดีด้วยประการนั้นก็แม้ใครจะพูดกับเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไรอะไรในการที่เศรษฐีเป็นอิสระก็มีความคิดว่าก็ในบัดนี้เศรษฐีนี้เป็นผู้ยากจนแล้วคงจะเชื่อฟังคำของเราเทวดานั้น ในเวลาราตรีจึงเข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐีได้ยืนอยู่ในอากาศขณะนั้นเศรษฐีเห็นเทวดานั้นแล้วถามว่านั่นไกลเทวดามาเศรษฐีข้า,าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านมาเพื่อต้องการเตือนท่านเศรษฐี เทวดาถ้าเช่นนั้นชวนท่านพูดเถิดเทวดามหาเศรษฐีท่านไม่เหลียวแลถึงการภายหลังเลยจ่ายทรัพย์เม็นอันมากในศาสนาของพระสมณโคดมบัดน,นี้ท่านแม้เป็นผู้ยากจนแล้วก็ยังไม่ละการจ่ายทรัพย์อีกเมื่อท่านประพฤติอย่างนี้จะไม่ได้แม้วัตถุจากว่าอาหารและเครื่องนุ่งหม่ม โดย2ถึง3วันแน่แท้ท่านจะต้องการอะไรด้วยพระสมณโคดมท่านจงเลิกการบริจาคเกินกำลังเสียแล้วประกอบการงานทั้งหลายรวบรวมสมบัติไว้เถิดเศรษฐีนี้เป็นโอวาทที่ท่านให้แก่ข้าพเจ้าหรือเทวดาจ้ามาหาเศรษฐีเศรษฐีไปเถิดท่านข้าพเจ้าอันบุคคลผู้เช่นท่าน แม้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งแสนคนก็ไม่อาจให้วันไหวได้ท่านกล่าวคำไม่สมควรจะต้องการอะไราด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของข้าพเจ้าท่านจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆเ,เดี๋ยวนั้นฟังคำของเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันอริยาสาวกแล้วไม่อาจจะดํารงอยู่ได้จึงพาตารกทั้งหลายออกไป ก็แลกรันออกไปแล้วไม่ได้ที่อยู่ในที่อื่นจึงมีความคิดว่าเราจะให้เศรษฐีอดโทษแล้วอยู่ในที่เดิมนั้นเทวดานั้นจึงเข้าไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนครแจ้งความปิดที่ตนดำแล้วกล่าบว่าเชิญมาเถิดท่านขอท่านจงนำข้า,าพเจ้าไปยังสำนักของเศรษฐีให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้ว ให้ที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้าเทพบุตรห้ามเทวดานั้นว่าท่านกล่าวคำไม่สมควรข้าพเจ้าไม่อาจไปยังสำนักของเสตีได้เทวดานั้นจึงไปสู่สำนักของท้ามาราชทั้งสี่ก็ถูกท่านเหล่านั้นห้ามไว้จึงเข้าไปเฝ้าเท้าสกกะเทวราชกราบทูลเรื่องนั้นให้สงทราบแล้ว ได้ตูนวิงบอลอย่างน่าสงสารว่าข้าแต่เทพเจ้าข้าโะรงไม่ได้ที่อยู่ต้องจูงพวกทารกเที่ยวโรคเรินหาที่พึ่งไม่ได้ขอได้โปรดให้เศรษฐีให้ที่อยู่แก่ข้าโะรงด้วยเถิดตอนท้าวสัก,กะส่งแนะนำอุบายให้เทวดาคราวนั้นท้าวสัก,กะรัดกับเทวดานั้นว่า ถึงเราก็ไม่อาจากล่าวกับเศรษฐีเพราะเหตุอย่งท่านได้เช่นเดียวกันแต่จะบอกอุบายให้แก่ท่านสักอย่างหนึ่งเทวดาดีละ,ทะเทพเจ้าขอพระองค์ทรงกรุณาตรัสบอกเถิดเท้ทาสักกะไว้แต่ท่านจงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีให้ใครนำหนังสือคือสัญญากู้เงินจากมือเศรษฐีแล้วนำไปให้เขาชำระรัพ์ 18โกดที่พวกกากายถือเอาใปด้วยอนุภาพของตนแล้วบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าทรับอีก18โกดที่จมลงยังมหาสมุทรมีอยู่ก็ดีรับสิบแโกดส่วนอื่นซึ่งหาเจ้าของมิได้มีอยู่ในที่ฝั่งโน้นก็ดีจะจงรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดนั้นบรรจุไว้ให้เต็ม ในห้องเปล่าของเศรษฐีครั้นทำกรรมชื่อนี้ให้เป็นธันตกรรมแล้วก็ขอ,ขอขมาโทษเศรษฐีตอนเศรษฐีกลับรวยอย่างเดิมเทวดานั้นรับกรรมแล้วได้ทำกรรมทุกๆอย่างตามนัยยะที่เท้าสก,กะบอกแล้วนั่นแหละอย่างห้องอันเป็นสิริของเศรษฐีให้สว่างแล้ว ได้ดำรงตนอยู่ในอากาศเมื่อท่านเศรษฐีถามว่านั่นใครเทวดานั้นจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันตปาลซึ่งสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านด้วยความเป็นอันตปาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพ,าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ทำธนตกรรม ด้วยการรวบรวมทรัพย์45โกดมาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่าตามบัญชาของท้าวสักกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากพณาถาบินทิกาเษฐีคิดว่าทีวดานี้กล่าวว่าธนตกรรมอันข้าพเจ้ากระทำแล้วดังนี้และรู้สึกโทษความผิดของตนเราจะแสดงเทวดานั้น แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสตีนำเทวดานั้นไปสู่สำนักของพระศาสดากลาบทูลกรรมอันเทวดานั้นทำแล้วทั้งหมดเทวดามอบลงด้วยเสียงกล่าวแทบพระบาทยุคนแห่งพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบพระคุณทั้งหลายของพระองค์ได้กล่าวคำใดอันชั่วช้าเพราะความเป็นอันดาพาน ขอพระองค์ทรงงดโทษคำนั้นแก่ข้าพระองค์ให้พระศาสดาทรงอดโทษแล้วจึงให้ท่านมหาเศรษฐีอดโทษให้ในภายหลังตอนเมื่อกรรมให้ผลคนโง่จึงเห็นถูกต้องพระศาสดาเมื่อจะทรงโอวาทเศตีและเทวดาด้วยสามารถวิบากแห่งกรรมดีและชั่วนั่นแหลจึงตรัสว่า กรบบดีแม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปของเขาให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วแต่แต่ฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใด กรรมดีของเขาให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสื่อปนรลุส่วนที่แสดงรามที่ได้ตรัสภาษิตพระคาาเหล่านี้ว่าปาโปปิปัสติพัตรังยาวะปาปังนะปัจจติยะทาจะปัจจติปาปังอัตาปาปานิปัสติ พัตโรปิปัสติปาปังยาวะพัตรังนะปัจติยะทาจะปัจติพัตรังอาทะพัตรานิปัสติแปลว่าแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทำกรรมดี ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีดังนี้บุคคลผู้ประกอบบาปกรรมมีทุจริตทางกายเป็นต้นชื่อว่าคนผู้ทำบาปในพระคาถานั้นก็บุคคลแม้นั้นเมื่อยังสวยสุขอันเกิดขึ้นด้วยอนุภาพ แห่งสุจริกรรมในบางก่อนอยู่ย่อมเห็นแม้บาปกรรมว่าดีก่อที่ว่ายาวะป่าปังนะปัจจติแปลว่าตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลหมายความว่าบาปกรรมของเขานั้นยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือสัมปริยภพเพียงใดผู่ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีเพียงนั้นแต่เมื่อใด บาปกรรมของเก่านั้นให้ผลในปัจจุบันหรือในสัมปริยภพเมื่อนั้นผู้ทําบาปนั้นเมื่อเสวยกรรมกรต่างๆในปัจจุบันภพและทุกในอบายในสัมปริยภพอยู่ย่อมเห็นบาปว่าชั่วทายเดียวในพระกาถาที่สองพึงทราบเนื้อความดังต่อไปนี้บุคคลผู้ประกอบกรรมดี มีสุจริตทางกายเป็นต้นชื่อว่าคนทำกรรมดีคนทำกรรมดีแม้นั้นเมื่อเสวยทุกข์อันเกิดด้วยอนุภาพแห่งทุจริตในบางกรย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วข้อที่ว่ายาวะพัตรังนะปัจจติแปลว่าตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลหมายความว่า กรรมดีของเขานั้นยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือในสัมปริยภพเยียงใดคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วอยู่เพียงนั้นแต่เมื่อใดกรรมดีนั้นให้ผลเมื่อนั้นคนทำกรรมดีนั้นเมื่อเสวยสุขที่อิงอามิตรมีลาภและสักการะเป็นต้นในปัจจุบันภพและสุขที่อิงสมบัติอันเป็นทิพย ในสัมปรรยพบอยู่ย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้ในการจบเทศนาเทวดานั้น,นำลำรงอยู่ในโซดาปฏิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันดังนี้แหลเรื่องอนาตะบินทิกะเศรษีจบในเรื่องนี้เราจะสังเกตได้ว่าทุกฝั่ง การทำความชั่วเนี่ยบางทีเรายังไม่เห็นผลเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเราคิดว่าบางทีมันกา,าจ,จะดีก็ได้แต่การทำความดีบางทีเราก็ยังไม่เห็นผลแล้วมันไม่ดีหรือมันจะดีบางทีอาจจะดีก็ได้ตรงนี้เราจะต้องอาศัยความมั่นใจทุกฝังเพราะว่าบางทีเรายังไม่เห็นผลนะว่ามันจะดีได้ยังไงวิธีการทำแบบนี้แต่ถ้าเรามีความมั่นใจ ต่อให้เรายังไม่ถึงที่สุดทางความมั่นใจเนี่ยทุกฝั่งจะทำให้เรามีกําลังใจในการทําให้เรามีกําลังใจในการปฏิบัติความมั่นใจในที่นี้ก็คือความมั่นใจในเรื่องกฎแห่งกรรมความเชื่อที่ว่ากรรมดีมีผลกรรมชั่วมีผลนี่เป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องตน้นเราจะมามีความเชื่อมีความลงใจตรงนี้เนี่ยคือศรัทธาดูอย่างในมหาการ นกาละเนี่ยชื่อในกาละเขาถูกกระทําคือตัวเองไม่ได้เป็นคนไปทําไม่ดีไปกโมยของแต่ถูกโจรที่กโมวยของมาใส่ความเ้าให้ตัวเองนั้นเป็นแพรับบาปทุกฝังแพรับบาปเรื่องนี้ก็มีในสมัยปัจจุบันนะทุกฝังคนที่อยู่ในคุกบางทีก็เป็นแพจับแพเข้าคุกก็ว่า และในสมัยก่อนก็มีเรื่องของนายมหาการนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมที่เขาทากันมาสำหรังเรื่องของนายมหาการแล้วกาพระเจ้าจะมาสรุปตรงนี้ให้ฟังธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งร้สภาคที่6เรื่องอุบาสกชื่อมหาการพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบ อุบาสกผู้โสดาบันคนหนึ่งชื่อมหาการตรัาพระธรรมเทศนานิว่าอัตนาวะกะตังปาปังอัตตชังอัตตสัมภวังอภิมัตติทุมเมทงังวชิรังวัมะยังมะนิงแปลว่าบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตน มีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรย่ำยีแก้วมณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถแปดวันต่อเดือนคือเดือนละแปดวันสั่งธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งในวิหารครั้งนั้น พวกโจรตัดที่ต่อในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนถือเอาห่อสิ่งของไปถูกพวกเจ้าของตื่นขึ้นพระเสียงภาชนะโลหะกระทบกันเจ้าของจึงติดตามไปแล้วโจรเหล่าน,นั้นจึงทิ้งของที่ตนถือไว้แล้วก็หลบหนีไปฝ่ายพวกเจ้าของติดตามโจรเหล่านั้นเรื่อยไป พวกโจรเหล่านั้นกระจัดกระจายหนีกันไปทั่วทิศส่วนโจรคนหนึ่งถือเอาทางที่ไปยังวิหารได้เห็นนายมหาการผู้ฟังธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งกำลังล้างหน้าอยู่ที่ริมสะโบกกรณีแต่เช้าตรู่โจรคนนั้นจึงวางห่อสิ่งของเอาไว้ข้างหน้านายมหาการนั้นแล้วก็หลบหนีไป บวกมนุษย์ทั้งหลายติดตามหมู่โจรมาได้พบห่อสิ่งของแล้วจึงจับนายมหาการนั้นไว้ด้วยกลา่าวว่าแกตัดที่ต่อในเรือนของพวกฉันลักห่อสิ่งของออกมาแล้วเที่ยวเดินเหมือนฟังทําอยู่จึงได้ทุบให้ตายในที่นั้นแล้วก็ทิ้งไว้เลยไปครั้งนั้นพิษสุดหนุ่ม และสามเณรทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าตรู่พบนายมหาการนั้นก็กล่าวว่าอุบาสกฟังธรรมคถาอยู่ในวิหารได้มรณะไม่สมควรเลยดันงนี้แล้วจึงได้กราบทูลแก่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนายมหาการนี้ได้มรณะ ไม่สมควรในอัตภาพนี้แต่เขาได้มรณะสมควรแก่กรรมที่ทำไว้แล้วในการก่อนนั่นแหละประศาสดาอันภิกุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นทูลอารัธนาแล้วจึงตรัสบรุรษกรรมของนายมาการนั้นว่าดังได้สดับมาในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดง แห่งปัจจันตะคามแห่งหนึ่งคือหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมเขตแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าปรานสีพระราชาทรงตั้งราชพัฒคือข้าราชการคนหนึ่งไว้ที่ปากดงราชพัฒนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฝากข้างนี้สู่ฝากข้างนอนนำคนจากฝากข้างนอน มาสู่ฝากข้างนี้ต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาภริยารูปสวยของตนขึ้นสู่ยานน้อยแล้วได้ไปถึงที่นั้นราชพัฒพอเห็นหญิงนั้นก็เกิดสิเนหาเมื่อมนุษย์นั้นแม้กล่าวว่านายขอท่านจงช่วยกระผมทั้งสองให้ผ่านพ้นดงเธดิด ก็ตอบว่าบัดน,นี้ข้ามืดเสียแล้วเช้าตรูเ่เถอะเราจะช่วยให้ท่านพ้นไปมนุษย์ผู้นัน้นนายยังมีเวลาขอโปรโดนำกระผมทั้งสองไปเดี๋ยวนี้เถอะราชบัตกลับเถอท่านผู้เจริญอาหารและที่พักอาศัยจะมีในเรือนของเราทีเดียวมนุษย์นั้นไม่ปรารถนากลับเลยฝ่ายราชปัตนั้น จึงให้สัญญาณแก่พวกบรุษยังยานน้อยให้กลับแล้วให้ที่พักอาศัยที่ซุ้มประตูให้ตระเตรียมอาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาเลยก็ในเรือนราชบัตรนั้นมีแก้วมณีดวงหนึ่งเขาให้เอาแก้วมณีนั้นซ่อนไว้ในซอกแห่งยานน้อยของมนุษย์ผู้นั้นแล้วในเวลาจวนรุ่ง ให้ทำเสียงเป็นพวกโจรเข้าไปในบ้านลำดับนั้นพวกบุรุษแจ้งแก่ข่าวว่านายแกมณีถูกพวกโจรลักเอาไปแล้วไกรราชบัตรจึงสั่งว่าพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาไว้ที่ประตูบ้านทั้งหลายตรวจคน้นคนผู้ออกไปจากภายในบ้านฝ่ายมนุษย์นอกนี้จัดยานน้อยเสร็จแล้ว ก็ขับไปแต่เช้าตรู่ที่นั้นพวกคนใจของราชบัตรจึงคนอย่าน้อยของมนุษย์นั้นพบแก้วมณีที่ตนซ่อนไว้จึงขู่พูดว่าเจ้าลักเอาแก้วมณีหนีไปดังนี้แล้วก็โบยแสดงแก่นายบ้านว่านายพวกผมจับตัวได้แล้วนายราชบัตรจึงพูดขึ้นว่าตัวเราเป็นถึงนายราชบัตร ให้พักอาศัยในเรือนให้อาหารแล้วมันยังลักแค้มณีไปได้พวกเจ้าจงจับไอ้บุรุษชั่วช้านี้น,นี้แล้วให้ช่วยกันทุบตายแล้วให้ทิ้งเสียนี่เป็นบรุรพกรรมของนายมหา,าการนั้นราชพัฒนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในอเวจีไม่อยู่ในอเวจีนั้นสิ้นกาลนาน ถูกทุบถึงความตายอย่างนั้นแหละในร้อยอัตภาพเพราะวิบากที่ยังเหลืออยู่พระศาสดาครั้นทรงแสดงบรุรพกรรมของมหาการอย่างนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุตั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่อมยีสัตว์เหล่านี้ในอบายสีอย่างนี้ดังนนีน้แล้วชึงได้ตรัส พระกาถานิว่าอัตตนาวะกะตังป่าปังอัตตะชังอัตตะสัมภวังอภิมัตติทุมเมทังวชิรังวัมหยังมะนิงแปลว่าบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อ,อมย่อมยีบุคคลผู้มีปัญญาสาม ดุดเพชรย่ำยีแก้มณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าวชิรังวามหายังมะณิงแปลว่าดุดเพชรย่ำยีแก้มณีอันเกิดแต่หินหมายความว่าเปรียบดังเพชรย่ำยีแก้มณีที่เกิดแต่หินท่านอธิบายคำนี้ไว้ว่าเพชร อันสำเร็จจากหินมีหินเป็นแดนเกิดกัดแก้วมณีที่เกิดแต่หินคือแก้วมณีอันสำเร็จแต่หินซึ่งนับว่าเป็นที่ตั้งขึ้นของตนนั้นนั่นแหละคือทำให้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่ทำให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทำให้ใช้ใส่ไม่ได้ฉันใดบาปอันตนทำไปแล้ว เกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่อมย,มยีคือขจัดบุคคลผู้มีปัญญาสามคือผู้ไร้ปัญญาในอบายทั้งสี่จะได้เหมือนกันในการจบเทศนาะภิกษุที่มาประชุมบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกชื่อมหาการ และที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครูน่นี้คือเรื่องของนายมหาการที่ว่าเป็นแพ้รับบาปจากโจรขโมยที่เขาทำไม่ดีมาแล้วก็มาส่งผลให้ตัวเองได้ถูกกระทำถูกฆ่าไปแต่ไม่ใช่ว่าตัวเขาไม่ได้ทำกรรมไหนดีตมาทำมาอยู่ท่านฟังสังเกตเห็นนะว่าความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกรรมอย่างเดียวเท่านั้น อย่ในกรณีของอนนาถาบิณฑิกาเทศรษฐีมันเกี่ยวกับเรื่องของอุตุดินฟ้าอากาศเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานที่ไม่สม่ำเสมอ,เ,อเรื่องของนายการะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องยังมีอีกหลายอย่างอีกหกอ,อย่างด้วยกันเหตุแห่งสุขภาพร่างกายเหตุแห่งดินฟ้าอากาศเหตุแห่งการเตรียมตัวอินดิว่าทีนี้กรรมเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้ทํา เรื่องจะต้องมาฟังคู่กันเกี่ยวกับเรื่องของนายมหาการนี้ก็คือเรื่องของนายจุลการโดยเหมือนกันท่านทฟังถูกใส่ความเขาขโมยของมาเสร็จแล้วก็มาทําฟอร์มวางไว้จริงไว้ตรงหน้าแต่เนื่องด้วยจากความที่เขาไม่ได้มีกรรมในอดีตทำให้การถูกใส่ความนั้นไม่ได้เข้าให้ผลรอดมาได้เรื่องของนายจุลการ ธรรมาบทแปลเรื่องที่135ภาคที่6เรื่องอุบาสกชื่อจุลกานพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบอุบาสกชื่อจุลการตรัสพระธรรมเทศนานิวาอัตตนาวกะกตังปาปังอัตนาสังกิลิสติ อัตนาอะกตังปาปังอัตนาวะวิสุจติสุธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญยังวิโสทะเยแปลว่าบาปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมองด้วยตนบาปอันผู้ใดไม่ได้ทำด้วยตนผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเอง ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความพิสดารในเรื่องนี้ว่าวันหนึ่งพวกโจรขุดอุโมงค์ถูกเจ้าของทั้งหลายติดตามแล้วในขณะนั้นอุบาสกจุลการได้ฟังธรรมกถาในวิหารตลอดราตรี จึงเดินออกจากวิหารแต่เช้าตรู่มาสู่กรุงสาวัตถีพวกโจรนั้นจึงได้ทิ้งห่อพันธะไว้ข้างหน้าของอุบาสกจุลกาณนั้นแล้วก็หลบหนีไปโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องของมหาการนั่นแหละพวกมนุษย์เห็นเขาแล้วก็พูดว่าคนนี้ทำจรกรรมในราตรีแล้วทำทีเหมือนฟังธรรมเที่ยวไป ท่านทั้งหลายจงช่วยกันจับมันไว้ดังนี้แล้วได้โบยอุบาสกนั้นมูนางกุมพาทาสีื่อเล่านางท่าที่ขนน้ําเดินไปท่าน้ําประสบเหตุนั้นจึงกล่าวขึ้นว่านายท่านทั้งหลายจงหลีกไปท่านผู้นี้ย่อมไม่ทำกรรมเห็นปานนั้นดังนี้แล้วให้มนุษย์พวกนั้นปล่อยเข่าแล้ว เขาไปยังวิหารบอกแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านขอรับก็กระผมถูกมนุษย์ทั้งหลายให้ชิบหายแล้วกระผมได้ชีวิตรพระอาศัยพวกนางกุมภาทาสีพิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลความข้อนั้นแกพระาศาสดาพระาศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าพิกษุทั้งหลายจุลการอุบาสก ได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกุมภาถาสีและความที่ตนไม่ใช่ผู้กระทำโดยว่าธรรมดาสัตว์เหล่านี้ทำบาปกรรมด้วยตนแล้วย่อมเศร้ามองด้วยตนเองในอบายมีนรกเป็นตน้นส่วนสัตว์ทั้งหลายทำกุศลแล้วไปสู่สุคติและนิพพานย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองดังนี้แล้ว จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอัตตนาวะกะตังปาปังอัตตนาสังกิลิสติอัตตนาอากะกตังปาปังอัตตนาววิสุชติสุทธิอะสุทธิปัจจตังนานโยอัญยังวิโสทะเยแปลว่าบาปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเอง ผู้นั้นย่อมเศร้าหมองด้วยตนบาปอันผู้ใดไม่ทำด้วยตนผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความแห่งพระกาถานั้นว่าอากุศลกรรมเป็นกรรมอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนผู้นั้นเมื่อเสวยทุกข์ในอบายสี ชื่อว่าเศร้าหมองด้วยตนเองส่วนบาปอันผู้ใดไม่ได้ทําด้วยตนผู้นั้นเมื่อไปสู่สุคติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์กล่าวคือกุศลกรรมและความไม่บริสุทธิ์กล่าวคืออกุศลกรรมเป็นกองเฉพาะตนคือย่อมลผลิตผลเฉพาะในตนของสัตว์ผู้ทำทั้งหลาย บุคคลอื่นทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้คือให้หมดจดไม่ได้เลยให้เศร้าหมองไม่ได้เลยในการจบเทศนาจุลการตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันดังนี้แหละเรื่องอุบาสกชื่อจุลการ แต่นอกจากเรื่องของกรรมที่ได้มีการกระทํากันมาในบางก่อนทำให้ได้ผลรับเป็นความทุกข์บ้างความสุขบ้างในปัจจุบันที่เรามีมาตัวอย่างสุดท้ายที่ต้องการจะให้ทุกฝั่งได้ฟังในวันนี้ก็เรื่องของโพธิราชจุกุมานทุกฝั่งโพธิราชุกุมารกับภรรยาเนี่ยไม่มีลูกเหตุที่ไม่มีลูกนี่ก็เพราะว่ากรรมที่ตนเองได้ทํามาในบางก่อน คือถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขามีบริการของหมอแพทย์ที่ไปการเ็าเรียกว่าปลูกฝังไข่ในคันของผู้หญิงใช่ไหมหรือว่าทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยถ้าคนที่มีกรรมขวางเอาไว้เนี่ยท่านฟังต่อยทำยังง่ายมันก็ไม่ได้กร,รณีของโพธิราชุมานก็เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมชักนํากันมาตรรมาบทแปลเรื่องโพธิ ราชกุมารภาคที่หเรื่องที่หนึ่งร้สิพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเพสากลาวันทรงปรารบโพธิราชกุมารตรัะธรรมเทศนานิว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักเขยะนังสุรักขีตังติน,นัง ัญญะตรังยามังปฏิชักคยะปันติโตแปลว่าถ้าบุคคลทราบตนว่าเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาด้วยดีบัณฑิตพึงประคับประกองตนตลอดยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งตอนพอที่ราชกุมารสร้างปราสาทแล้ว คิดฆ่านายช่างดังได้สดับมาพธทีราชจุกุมารรับสั่งให้สร้างปรา,าสาทชื่อโกกะนุทะมีรูปทรงไม่เหมือนปรา,าสาทอื่นๆบนพื้นแผ่นดินปานดังลออยู่ในอากาศแล้วได้ตรัสถามนายช่างว่าปรา,าสาทที่มีรูปทรงอย่างนี้ เธอเคยสร้างในที่อื่นบ้างแล้วหรือหรือว่านี้เป็นศิลปะครั้งแรกของเธอทีเดียวเมื่อเขาตูลว่าข้าแต่สมุทิเทพนี้เป็นศิลปะครั้งแรกทีเดียวเท้าเธอจึงมีความคิดว่าถ้าไหนช่างผู้นี้จะสร้างประสาทมีรูปทรงอย่างนี้แม้แก่คนอื่นใ้ประสาทนี้ก็จะไม่น่าอัศจรรย์ การที่เราค่านายช่างนี้เสียตัดมือและเท้าของเขาหรือควักในตาทั้งสองเสียย่อมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะสร้างประสาทแก่คนอื่นไม่ได้ดังนี้แล้วเขาเจอได้ตรัสบอกความนั้นแกมานบน้อยบุตรของสันชีวกะผู้เป็นสายรักของตนตอนนายช่างตำนุกรุษ ขี่หนีไปมานบน้อยนั้นคิดว่าพระราชุมามาโปรงนี้จะพลานนายช่างให้ชิบหายอย่าไม่ต้องสงสัยคนผู้มีศิลปะเป็นผู้หาค่าไม่ได้เมื่อเรายังมีอยู่เขาจงอย่าชิบหายเราจะให้สัญญาแก่เขามานบน้อยนั้นเข้าไปหาหนายช่างแล้วตามว่าการงานของท่านที่ประสาท สำเร็จแล้วหรือยังก็เมื่อนายช่างบอกว่าสำเร็จแล้วเขาจึงกล่าวว่าพระราชุมารมีประสงค์จะพานท่านให้ชิพหายเพราะฉะนั้นท่านพึงรักษาตนให้ดีนายช่างจึงกล่าวว่านายท่านบอกความนั้นแก่ข้าพเจ้าทำรมอันงามแล้วข้าพเจ้าจะทราบกิจที่ควรทำในเรื่องนี้ดังนี้แล้วนายช่างนั้น อันพระราชกุมารตรัสตามว่าการงานในประสาทสำเร็จแล้วหรือถึงได้ทูลกับโพธ,ธิราชจุกุมารว่าข้าแต่สมุทิเทพการงานที่ประสาทยังไม่สำเร็จก่อนยังเหลืออีกมากราชุกุมนันชิว่าการงานอะไรยังเหลือไหนช่างข้าแต่สมุทิเทพข้าพระองค์จะทูลให้ทราบในภายหลังขอพระองค์จงตรัสสั่งให้ใครล ขนไม้มาก่อนเถิดราชกมุมารจะให้ขนไม้ชนิดไหนมาเล่าไหนช่างเอาไม้แห้งหาแก่นไม่ได้พระชก้าสาวเจอจึงได้รับสั่งให้ขนมาให้แล้วลำดับนั้นนายช่างตูนพระราชกมุมารนั้นว่าข้าแต่สมุทิเทพจำเดิมแต่นี้พระองค์ไม่พึงเสด็จมาสำนักของหม่อมฉัน เพราะเมื่อหม่อมฉันทำงานที่ละเอียดอยู่เมื่อมีการสนทนากับคนอื่นความฟุ้งซ่านก็จะมีอหนึ่งเวลารับประทานอาหารภรยาของข้าพระองค์เท่านั้นจะนำอาหารมาพระราชกุมารส่งรับคำแล้วฝ่ายนายช่างนั่งถากไม้เหล่านั้นอยู่ในห้องห้องหนึ่งทำเป็นนกกรุ๊ควรที่บุตร ภรยาของตนนั่งภายในได้ในเวลารับประทานาหารจึงสั่งภรยาว่าหล่อนจงขายของทุกสิ่งอันมีอยู่ในเรือนแล้วรับเอาเงินและทองเอาไว้ฝ่ายพระราชจุมามาก็รับสั่งให้ล้อมเรือนไว้ทรงจัดตั้งการรักษาเพื่อประโยชน์จะไม่ให้ในายช่างออกไปได้แม้นายช่าง ในเวลาที่นกกรุตสำเร็จแล้วสช้างปริยาว่าวันนี้หล่อนพึ่งพาเด็กแม้ทั้งหมดมาเขารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วให้บุตรและภรรยานั่งในท้องนกออกทางหน้าต่างหลบหนีไปแล้วเมื่อพวกอารักาเหล่านั้นพิไรรำพันตูนว่าขอเดชะสมุทิเทพนายช่างหลบหนีไปได้ ดังนี้อยู่นั่นแหละนายช่างนั้นก็ไปลงที่หิมมวันตะประเทศสร้างนครขึ้นนครหนึ่งได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่ากันตะวาหนณะในนครนั้นตอนพระาศาสดาไม่ทรงเยียบผ้าที่ลาดไว้ฝ่ายพระราชก,กุมารทรงดำริว่าเราจะทำการฉลองประสาท จึงตรัสสั่งให้นิมนต์พระาศาสดาทรงทำการประพรมในประสาทด้วยของหอมที่ผสมกันสี่อย่างทรงลาดแผ่นผ้าน้อยตั้งแต่ทรณีประตูแรกได้ยินว่าเท้าเธอไม่มีพระโอรสเพราะฉะนั้นจึงทรงดำริว่าถ้าเราจะได้บุตรหรือที่ดาใช้พระาศาสดา จะทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้แล้วจึงสงลาดแาวเธอเมื่อพระศาสดาเสด็จมาถวายบังคมพระศาสดาด,ด,ด้วยเบญจางข้าประษฐ์แล้วรับบาดแล้วได้กราบตูลว่าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิดพระชจ้พาพระศาสดาดดไม่เสด็จเข้าไปแาวเธอทรงอ้อนวอนถึงสองถึงสามครั้ง พระาศาสดาก็ยังไม่เสด็จเข้าไปพระาศาสดาได้ทรงแลดูท่าน,รน,นพระอนนท์พระอนทนเทระทราบความที่ไม่ทรงเหยียบผ้าทั้งหลายด้วยสัญญาณที่พระองค์ทรงแลดูนั่นเองจึงทูลให้พระราชก,กุมารเก็บผ้าทั้งหลายเสียด้วยคําว่าพระราชกุมารขอพระองค์ทรงเก็บผ้าทั้งหลายเสียเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าเพราะพระตถาคตทรงเล็งดูหมู่ชนผู้เกิดในภายหลังตอนพระาศาสดาตรัสเหตุที่ไม่ทรงเหยียบผ้าเท้าเธอทรงเก็บผ้าทั้งหลายแล้วทูลอาราธนาพระาศาสดาให้เสด็จเข้าไปภายในทรงเลี้ยงดูให้อิ่มนำ้ำด้วยยาคู และกองเขียวแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งถาวายวังคมแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันเป็นอุปปัฏากของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งสามครั้งแล้วคือในยะว่าข้าพระองค์อยู่ในท้องถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองในเวลาที่หม่อมฉันเป็นเด็กรุ่นหนุ่ม แม้ครั้งที่สามในการที่หมอมฉันถึงความเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วพระองค์ไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าน,น้อยของหมอมฉันนั้นเพราะเหตุอะไรพระเจ้ดดาข้าพระศาสดาราชกุมารก็พระองค์ทรงดำริอย่างไรจึงลาดแผ่นผ้าน,น้อยกค่แต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันคิดดังนี้ว่าถ้าเราจะได้บุตรหรือที่ดาไซ้พระศาสดา จะทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยของเราแล้วจึงลาดแผ่นผ้าน้อยราชกมุมารพระเหตุน,นั้นอาดมาภาพจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อย้แต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมฉันจะไม่ได้บุตรหรือทิดาเลยทีเดียวหรืออย่างนั้นราชกมุมารข้อนั้นพระเหตุไรพระเจ้าาเพราะความที่พระองค์กับพระชายา เป็นพูดถึงความประมาทแล้วในอัตภาพก่อนในการไหนพระชก้าตอนบุรุพกรรมของโพธิราชจุกุมารลำดับนั้นพระาศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแสดงแด่พระราชจุกุมารน,นั้นว่าในอดีตการมนุษย์หลายร้อยคนเล่นเรือลำใหญ่ ไปสู่มาหาสมุทรเรือเกิดอับปางในกลางมาหาสมุทรสองสามีภรรยาคว้าได้แผ่นกระดานแผ่นหนึ่งอาศัยว่ายเข้าไปสู่เกาะน้อยอันมีในระหว่างมนุษย์ที่เหลือทั้งหมดตายในมาหาสมุทรนั้นนั่นแหละก็มูนกเป็นนันมากอยู่ที่เกาะนั้นแหลเขาทั้งสองไม่เห็นสิ่งอื่น ที่กวรกินได้ถูกความหิวครอบงำแล้วจึงเผาฟองไข่นกทั้งหลายที่ตานเปลืองแล้วเกี่ยวกินเมื่อฟองไข่นกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับลูกนกทั้งหลายปิ้งกินเมื่อลูกนกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับนกทั้งหลายปิ้งกินในประตมไก็ดีมัจฉิมะไวยก็ดี ปัจชิมเมื่อไหวก็ดีได้เกี่ยวกินอย่างนี้แหละแม้ในวัยหนึ่งก็ไม่ได้มีความไม่ประมาทหนึ่งบรรดาชนสองคนนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่ได้มีความไม่ประมาทตอนพึงรักษาตนไว้ให้ดีในวัยทั้งสามพระศาสดาครั้นทรงสแสดงบุรพกรรม ของโพธิราชจุกุมารน,นั้นแล้วปรัสว่าราชจุกุมารก็ในการนั้นถ้าโรงกับภรรยาจะมีความไม่ประมาทแม้ในวัยหนึ่งไซบุตรหรือทิดาพึงเกิดขึ้นแม้ในวัยหนึ่งก็ถ้าบรรดาท่านทั้งสองแม้คนหนึ่งจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วบุตรหรือทิดา จะอาศัยผู้ไม่ประมาทนั้นเกิดขึ้นราชุกุมารก็บุคคลเมื่อสำคัญตนอยู่ว่าเป็นที่รักพึงไม่ประมาทรักษาตนแม้ในวัยทั้งสามเมื่อไม่อาจรักษาได้อย่างนั้นพึงรักษาให้ได้แม้ในหวัยหนึ่งหนังนี้แล้วึงได้ตรัสพระกาานิว่าอัตานันเจปิยังชัญญา รัเกยยะนังสุรักกีตังตินนังอัญยะตรังยามังปฏิชักเกยะปันฑิโตแปลว่าถ้าบุคคลทราบว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาด้วยดีบัณฑิตพึงประคับประกองตนตลอดยามทั้งสามยามใดายามหนึ่งตอนแก้อัด บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายามังปแปลว่ายามนี้พระศาสดาทรงแสดงทำไวทั้งสามไว้ใดไว้หนึ่งให้ชื่อว่ายามเพราะความที่พระองค์เป็นใหญ่ในธรรมและเพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในเทศนาวิธีประเหตุน,นั้นในพระกาานี้บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลทราบว่า ตนเป็นที่รักพึงรักษาตนให้เป็นอันรักษาดีแล้วคือพึงรักษาตนนั้นโดยประการที่ตนเป็นอันรักษาดีแล้วบรรดาชนผู้รักษาตนเหล่านั้นถ้าผู้เป็นเครือขดคิดว่าจะรักษาตนดังนี้แล้วเข้าไปสู่ห้องที่เขาปิดไว้เรียบร้อยเป็นผู้มีอารักขาสมบูรณ อยู่บนพื้นปราสาทชั้นบนก็ดีหรือผู้เป็นบนรรพชิตยอยู่ในถ้ำอันปิดเรียบร้อยมีประตูและหน้าต่างอันปิดแล้วก็ดียังไม่ชื่อว่ารักษาตนเลยแต่ผู้เป็นเครือขัดทำบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นตามกำลังอยู่หรือผู้เป็นบนรรพชิตถึงความขวนขวายในวัด ปฏิบัติปริยัติและมณสิการอยู่ชื่อว่าย่อมรักษาตนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อไม่อาจทำอย่างนั้นในสามวัยต้องประกับประกองตนไว้แม้ในไวไัยใดวัยหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็ถ้าผู้เป็นกระหัตไม่อาจทำกุศลในปฐมวัยประการเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในการเล่นใส ในมัชชิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญกุศลถ้าในมัชิมวัยยังต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาไม่อาจบำเพ็ญกุศลได้ไซในปัจฉิมวัยพึงบำเพ็ญกุศลให้ได้ด้วยอาการแม้อย่างนี้ตนต้องเป็นอันเก่าประกบประกองแล้วทีเดียวแต่เมื่อเก่าไม่ตามอย่างนั้นตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นที่รัก ผู้นั้นเท่ากับทำตนนั้นให้มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทีเดียวก็ทวาบัรปชิตในปฐมวัยทำการสาธยาอยู่ทรงจำบอกทำวัดและปฏิบัติอยู่ชื่อว่าถึงความประมาทในมัชชิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมอันหนึง่ง ถ้ายังสอบถามอัตกะตาและมินิฉัยและเหตุแห่งพระปริยัติอันตนเรียนแล้วในปฐมวัยอยู่ชื่อว่าถึงความประมาทในมัชชิมวัยในปจิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมด้วยอาการแม้อย่างนี้ตนย่อมเป็นอันบัญปชิตนั้นประคับประกองแล้วทีเดียวแต่เมื่อไม่ทำอย่างนั้น ตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นที่รักบรรพชิตนั้นเท่ากับทำตนนั้นให้เดือดร้อนด้วยการตามเดือดร้อนในภายหลังแหละในการจบเทศนาโพธิราชกุมารตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลแล้วพระธรรมเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วดังนี้แหละเรื่องโพธิราชกุมาร Ja.